เรื่องจริงที่หมอไม่เคยบอกจริงๆแล้วมะเร็งแพ้อะไรใครๆก็ไม่อยากเป็นมะเร็งแต่ถ้าเกิดเป็นไปแล้วหลายคนก็จำเป็นต้องเลือกวิธีการรักษาด้วยวิธีที่เรียกว่าคีโมซึ่งพวกเรารู้ดีว่าคีโมสามารถฆ่าเชื้อมะเร็งได้เป็นอย่างดีแต่ก็ต้องแลกมากับการเสียบางสิ่งบางอย่างในร่างกายไปด้วยวันนี้มาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลจอห์นฮอปกินเรื่องจริงที่หมอไม่เคยบอกเราดีกว่าว่าคีโมน่ากลัวแค่ไหน 1. ทุกคนมีเซลล์มะเร็งในร่างกายแต่เซลล์มะเร็งเหล่านี้จะไม่ปรากฏหรือตรวจสอบไม่ได้จนกระทั่งมันขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับพันล้านเซลล์ซึ่งเซลล์มะเร็งอาจจะเกิดขึ้น 6-10 ครั้งในช่วงอายุของคนคนหนึ่งแต่เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราแข็งแรงมากเพียงพอเซลล์มะเร็งเหล่านี้ก็จะถูกทำลายหรือฝ่อไปและไม่มีการขยายตัวและกลายเป็นเนื้องอกต่อไป 2. มะเร็งคือความบกพร่องทางโภชนาการการเป็นมะเร็งสื่อได้ว่าคนคนนั้นมีความบกพร่องหลายประการเกี่ยวกับโภชนาการซึ่งอาจเกิดจากยีนสิ่งแวดล้อมอาหารและปัจจัยอื่นๆในการดำรงชีวิตซึ่งการจะเอาชนะภาวะบกพร่องทั้งหลายเกี่ยวกับโภชนาการได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของอาหารที่รับประทานเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารบางอย่างที่จะช่วยเสริมให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นได้ 3. คีโมเป็นพิษกับทั้งเซลล์ดีและเซลล์ไม่ดีการทำคีโมก็คือการให้สารเคมีที่มีความเป็นพิษกับเซลล์มะเร็งที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ขณะเดียวกันมันก็ทำลายเซลล์ดีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไขกระดูกระบบทางเดินอาหารเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้อวัยวะบางส่วนถูกทำลายไปเช่นตับไตหัวใจและปอด 4. มะเร็งแพ้คีโมแต่ยิ่งทำนานยิ่งเป็นโทษการบำบัดโดยคีโมและการฉายรังสีมักจะช่วยลดขนาดของเนื้องอกได้ในช่วงแรกๆอย่างไรก็ตามถ้าทำไปนานๆจนถึงจุดหนึ่งมักจะไม่พบว่ามีผลต่อการทำลายเซลล์เนื้องอกแต่อย่างใดเมื่อร่างกายได้รับสารพิษจากการทำคีโมหรือการฉายรังสีมากเกินไประบบภูมิคุ้มกันอาจถูกทำลายลงได้ดังนั้นจึงมาพบว่าผู้ป่วยอาจตกอยู่ในอันตรายจากการติดเชื้อหลายชนิดและยังทำให้โรคมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วย 5. มะเร็งแพ้ออกซิเจนเซลล์มะเร็งไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนเป็นจำนวนมากดังนั้นการออกกำลังกายทุกวันและการหายใจลึกๆจะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นลงจนไปถึงระดับเซลล์และเป็นวิธีการบำบัดที่ใช้ในการทำลายเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี 6. มะเร็งแพ้อาหารแบบไหนวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดมะเร็งคือการไม่ให้เซลล์มะเร็งได้รับอาหารเพื่อเจริญเติบโตโดยอาหารที่มีผลต่อการโตของเนื้อร้ายเนี่ยก็ได้แก่ 1. น้ำตาลอาหารโปรดของเซลล์มะเร็งก็คือน้ำตาลการตัดอาหารของมะเร็งประเภทนี้จึงนับเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายหรือสารทดแทนน้ำตาลอย่างนิวทราสวีทอีโคลสปูปูนเป็นต้น 2. เกลือสำเร็จรูปเกลือเหล่านี้ล้วนใช้สารเคมีในการฟอกขาวจึงควรเลือกบริโภคแบล็กอะมิโนหรือเกลือทะเลแทน 3. นมนมเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายผลิตเมือกโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารซึ่งเซลล์มะเร็งจะรับอาหารได้ดีในภาวะที่มีเมือกดังนั้นจึงควรดื่มเป็นนมถั่วเหลืองชนิดไม่หวานเพราะจะทำให้เซลล์มะเร็งไม่ได้รับอาหารข้อที่ 4. เลี่ยงเนื้อสัตว์บางชนิดเซลล์มะเร็งเติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดซึ่งการรับประทานอาหารจำพวกเนื้อจะสร้างสภาวะกรดให้เกิดขึ้นในร่างกายอีกทั้งโปรตีนจากเนื้อจะย่อยยากและต้องการเอนไซม์หลายชนิดมาช่วยในการย่อยหรืออาจจะทำให้เกิดการบูดเน่าและมีความเป็นพิษมากขึ้นได้ดังนั้นจึงควรหันไปรับประทานปลาจะดีที่สุดรองลงมาก็คือเนื้อไก่ส่วนในเนื้อวัวและเนื้อหมูอาจจะมียาฆ่าเชื้อหรือฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตในสัตว์และเชื้อปรสิตได้ 5. เน้นกินผักในทางตรงกันข้ามต้องพยายามเสริมสภาวะด่างในร่างกายโดยการทานอาหารประเภทผักสดน้ำผักผลไม้พืชจำพวกหัวเมล็ดถั่วเปลือกแข็งและผลไม้ 6. อีกเลี่ยงชากาแฟและช็อกโกแลตเนื่องจากสารอาหารพวกนี้มีคาเฟอีนสูงหากต้องการดื่มชาให้เน้นเป็นชาเขียวเนื่องจากชาเขียว
มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งได้ส่วนการเลือกดื่มน้ำให้ดื่มน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำที่ผ่านการกรองเพื่อหลีกเลี่ยงท็อกซินและโลหะหนักในน้ำประปา 7. มะเร็งแพ้สารอาหารเสริมที่มีประโยชน์สารอาหารบางอย่างจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยเซลล์มะเร็งของร่างกายสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นโดยสารอาหารที่มีประโยชน์เช่นวิตามินอีทำให้การตายของเซลล์ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือไม่มีประโยชน์หมดออกไปเป็นต้นข้อที่8มะเร็งแพ้จิตใจที่เข้มแข็งมะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์กับจิตใจการคิดในเชิงบวกจะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัยจากมะเร็งได้ดังนั้นหากสามารถระงับความโกรธรู้จักให้อภัยและกดความขมขื่นใจได้ก็จะทำให้ร่างกายไม่ตึงเครียดผ่อนคลายและมีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นข้อที่9เลือกวิธีรักษาผิดเสี่ยงตายได้ง่ายๆการทำเคมีและการฉายรังสีอาจเป็นสาเหตุทำให้เซลล์มะเร็งกลายพันธุ์ดื้อยาและยากต่อการทำลายส่วนการผ่าตัดก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายได้จะเห็นได้ว่าการเป็นมะเร็งสามารถหายได้หากได้รับการรักษาหรือดูแลที่ถูกวิธีและจะต้องคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอยู่เสมอด้วยเพียงเท่านี้มะเร็งก็ไม่น่ากลัวแล้วล่ะครับขอบคุณที่มาจาก www.thaijobgolf.com